เดือนเดียวค่ะดับปริศนานับ10คาดว่าผิดจารีตของหมู่บ้านค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผวากันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเหตุประหลาดที่หมู่บ้านสำโรงนะคะเดือนเดียวดับไป10เลยค่ะโยงกับอาถรรพ์ฝืนจารีตหมู่บ้านนะคะหลอนซ้ำอีกด้วยการถ่ายติดวิญญาณผีสาวค่ะชาวบ้านก็เลยขวัญเสียไปตามๆกันกลัวว่าจะมีการดับรายที่11แล้วก็12ตามมาค่ะ10มกราคม67ค่ะกรณีของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะเขาโพสต์ภาพทางเข้านะคะด้านหน้าของหมู่บ้านเนี่ยปรากฏว่ามันมีบางอย่างค่ะคุณผู้ชมลักษณะคล้ายกับวิญญาณผู้หญิงนะคะชุดขาวค่ะผมยาวสีดำยืนอยู่ข้างเสาป้ายทางเข้าหมู่บ้านค่ะพร้อมกับข้อความที่ระบุว่านี่มันคืออะไรหรอช่วยบอกทีสิตามองไม่ชัดพอหลังโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะถึงรูปถ่ายดังกล่าวนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเชื่อนะบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อนะคะซึ่งบางกระแสค่ะก็บอกว่าภาพตัดต่อหรือเปล่านะคะวิพากษ์กันไปต่างๆนานาค่ะทีนี้เนี่ยผู้โพสต์เขาก็เลยลบโพสต์ออกไปนะคะพร้อมกับอธิบายเหตุผลค่ะบอกว่าภาพนี้มันไม่ใช่ภาพตัดต่อนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนก็เลยลบโพสต์ค่ะล่าสุดค่ะ10มกราคม67ค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงไปที่พื้นที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะที่ระบุว่าตรงเนี้ยถ่ายติดวิญญาณนะตรงนั้นก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านสำโรงค่ะหมู่11กับหมู่12นะคะตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะมีทั้งหมดประมาณ300หลังคาเรือนค่ะแล้วก็จุดที่ปรากฏในภาพนั้นเป็นบริเวณเสาเหล็กป้ายทางเข้าหมู่บ้านค่ะใกล้กับโรงเรียนบ้านสำโรงแล้วภายในหมู่บ้านเนี่ยพบว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมบ้านทุกหลังมีเสื้อสีแดงแขวนอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านค่ะก็เลยเข้าไปสอบถามชาวบ้านนะคะเลยได้ทราบค่ะว่าไอ้วิธีการแขวนเสื้อแดงเนี่ยนะคะเป็นการป้องกันพูดผีปีศาจค่ะที่จะมาเอาวิญญาณของคนในครอบครัวไปหลังจากที่มันเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมว่าหมู่บ้านนี้มีผู้เสียชีวิตถึง10รายนะคะในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม2566ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเก็บกระดูกทำบุญให้คนตายไปเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะคะมีคำสัมภาษณ์นะคะจากคุณครูนะคะของโรงเรียนบ้านสำโรงค่ะเขาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าพูดถึงภาพเนี่ยภาพถ่ายติดวิญญาณที่แชร์กันในโซเชียลเนี่ยตัวคุณครูเองเนี่ยส่วนตัวก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมทั้งหลักไสยศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าในพื้นที่เองเนี่ยเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยจะเห็นชาวบ้านทุกหลังแขวนเสื้อแดงเอาไว้เขาแก้เคล็ดกันภายหลังจากที่ทั้งชายทั้งหญิงทั้งวัยรุ่นทั้งคนแก่เนี่ยทยอยจากไปในเดือนธันวาคม66จนล่าสุดค่ะก็เพิ่งจะมีการเก็บกระดูกทำบุญไปเสร็จหมาดๆนะคะบางรายเนี่ยเป็นคนแข็งแรงก็ด่วนจากไปกระทันหันนอกจากนี้ค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยที่ทำงานอยู่กรุงเทพก็ยังเล่าให้ฟังด้วยคุณผู้ชมมันพีคตรงนี้แหละเขาบอกว่าเขาฝันเห็นยมมาทูตบอกว่าจะมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไปนะ12คนแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็คือตอนนี้มัน10คนแล้วนะทำให้ชาวบ้านเองเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะครบจำนวนตามที่นายคนนี้ฝันหรือเปล่านะคะโดยเรื่องนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็รวมตัวกันนะคะแล้วก็นำเรื่องเนี่ยไปปรึกษากับฤาษีท่านหนึ่งค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์อาคมไสยศาสตร์ไสยเวทนะคะซึ่งชาวบ้านเขานับถือนะคะชื่อว่าฤาษีคัมภีร์คัมภีรปัญโยค่ะฤาษีคนนี้ค่ะก็ทำพิธีตั้งหลักเสาบ้านให้กับหมู่บ้านทั้ง4ทิศค่ะแต่ว่าเสาหลักบ้านทั้ง4ทิศนั้นล้มไปแล้วค่ะเนื่องจากว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยทำผิดจารีตประเพณีค่ะคือหมู่บ้านนี้เขามีข้อตกลงกันด้วยนะว่าห้ามขนฟืนวันพระห้ามเอาศพผีตายโหงเข้ามาในหมู่บ้าน
ห้ามฆ่าสัตว์สี่เท้าในหมู่บ้านนะคะไม่รู้ว่ามีกฎอะไรอีกแหละแต่กฎนี้มันเป็นจารีตของหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในหมู่บ้านนะว่าถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยจะต้องถูกปรับเงิน 1,000 บาทค่ะกระทั่งมีผู้ฝ่าฝืนเกิดขึ้นค่ะเนี่ยแหละก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียนับ10รายค่ะในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นเองแล้วก็ต่อมาดันมาพบภาพถ่ายติดวิญญาณอีกทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขายิ่งขวัญผวามากยิ่งขึ้นค่ะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันกับเรื่องผีแม่ไม้ไหมนะคะคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างนะคะกับเรื่องของผีแม่ไม้ค่ะคือชาวบ้านนะคะที่บ้านขามน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะคืออยู่ในพื้นที่นั่นแหละเขาก็บอกค่ะบอกว่าที่เอาเสื้อแดงมาแขวนเนี่ยเป็นการป้องกันผีแม่ไม้ด้วยนะโดยคนที่เสียชีวิตไปในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ผู้ชายผู้หญิงนะบางทีเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็เลยเพื่อความสบายใจค่ะของชาวบ้านเอาเสื้อสีแดงนะมาแขวนไว้เพื่อเป็นเครื่องรางเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเนี่ยละค่ะเพื่อที่จะแก้เคล็ดนะคะไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นในบ้านตัวเองนั่นเองค่ะส่วนในพื้นที่ของชาวบ้านผู้ที่ถูกสัมภาษณ์คนนี้นะคะเขาบอกว่าในพื้นที่ยังไม่มีใครเสียชีวิตณจุดนี้นะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคะแต่ว่าแก้เคล็ดแล้วก็สบายใจไปค่ะเรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ